ครับให้เพื่อไทยทำงานบ้านเมืองมีปัญหาต้องแก้ไขเพื่อไทยมีวิธีและวันนี้พี่น้องชาวแม่สายพร้อมแล้วที่จะเลือกพรรคเพื่อไทยขอเสียงขอบคุณที่มาต้อนรับพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างอบอุ่นนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆได้มาถึงที่แม่สายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้จะมีเวทีเย็นอีกก็ขอให้ชาวเชียงรายทุกคนติดตามนะคะว่าจะมีนโยบายดีๆอะไรที่ถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนแล้วจะแก้ปัญหาอะไรให้พี่น้องบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเดี๋ยวขอให้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวอะไรเล็กน้อยหนึ่งเนาะแม่สายนะครับเชียงแสนและเชียงรายที่เคารพรักทุกท่านครับผมหมอชนานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับวันนี้สิ่งแรกขออนุญาตเสียงปรบมือครับต้อนรับว่าที่นายกของพรรคเพื่อไทยทำอะไรครับขอแนะนำหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยด้วยนะเอาว่าที่นายกก็แล้วกันเพราะทุกเวทีพี่น้องประชาชนต้องบอกที่นั่นครับผมก็เลยจะเปลี่ยนแล้วมาบอกครับพี่น้องสายเขาครับพี่น้องเชียงแสนเขาเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเขาคุณอิ้งแอนทองทานชินวัตรครับพี่น้องในสภาทำมาตลอดนะครับท่านว่าที่สสอิทธิเดชแก้วหลวงตั้งคิดตั้งใจครับมาขอครับใกล้ปีนี้นะครับวันที่7พฤษภาเนี่ยขอเสียงให้อิทธิเดชแก้วหลวงสักหน่อยครับวันที่3นะครับกับชาวแม่สายนะนี่วันนี้ออกมาแสดงพลังนะครับประจักษ์จุดยืนอยู่ตรงหน้าพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยพรรคการเมืองของประชาธิปไตยที่เคยช่วยเหลือพี่น้องได้ตั้งแต่ยุคไทยรักไทยจะกลับมา
ยกระดับและพัฒนาขึ้นทุกนโยบายจากอาจารย์วิษณุหลุดมาเรื่องทำลายการเลือกตั้งเรื่องต้นระบุเป็นวันอายุสภาค่ะวันที่15มีนาคมนี้ค่ะเห็นทำลายแล้วยังไงบ้างเรื่องบอกไปแล้วว่าเราพร้อมอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วค่ะพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วที่จะออกหาเสียงเพิ่มเติมแล้วก็ทำเพื่อประชาชนพร้อมแล้วหัวหน้าพร้อมไหมเราพร้อมมันตลอดครับคือเราไม่ได้สนใจว่าวันยุบสภาจะเป็นวันอะไรนะครับเรามุ่งมั่นเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างไรมีการเลือกตั้งแน่นอนเพราะนั้นจะเป็นวันที่15หรือวันที่9วันที่8อะไรเราไม่ได้ติดใจแต่เอกสารนั้นระบุชัดนะว่าจะยุบสภาวันที่15ที่หลุดออกมาเนี่ยมันก็พอดีครับสำหรับวันเลือกตั้งวันที่7พฤษภาเพื่อไทยเราพร้อมตลอดครับแล้วก็มั่นใจครับว่าหลังจากยุบสภาแล้วเนี่ยในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเราก็เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วเปิดแคนดิเดตได้เลยไหมคะหลังยุบสภาที่เราตกลงกันไว้ค่ะจะบวกลบมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเป็นวันที่15จากวันประกาศหรอคะยังไงดีก็หลังจากยุบสภาก็เข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบการพิจารณาเราซึ่งจริงๆนะก่อนหน้านั้นเราคงต้องเตรียมการไว้หมดแล้วก่อนวันที่15นะครับแม้นั่นหมายว่าหลังจากเขาประกาศยุบสภาแล้วเราก็พร้อมที่จะประกาศผมขออนุญาตเสริมนิดนึงเรื่องแคนดิเดตเนี่ยการเปิดตัวเนี่ยจะทำได้ในระหว่างการสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าพอยุบ15ปุ๊บ16เพื่อไทยแบบตู้เปิดประกาศอะไรอย่างนี้เลยไหมก็ดูจังหวะมีดีเดย์ไหมครับมีดีเดย์ไหมครับดีเดย์ไหมมันก็ดูทำลายแล้วเนี่ยมันจากยุบสภาแล้วเนี่ยเขาก็จะประกาศให้มีวันรับสมัครเลือกตั้งมันก็น่าจะไม่เกินนั่นแหละครับเมื่อกี้คุณนิ่มบอกว่าต้องเปิดตัวแคนดิเดตต้องดูฤกษ์ด้วยเหรอคะไม่แซวไงเขาถามว่าจะมีดีเดย์ไหมยุบสภาเนี่ยเขาก็แบบว่าถือฤกษ์ชัยอะไรอย่างนี้เพื่อไทยอาจจะถือฤกษ์นิดนึงอันนี้แล้วแต่เลยค่ะถ้าคนไหนสามารถดูฤกษ์อะไรอินโอเคหมดไม่ถนัดไม่ดูไม่เป็นผมเรียนเพิ่มเติมนิดเดียวว่ามันมีกระบวนการตามกฎหมายด้วยซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารพรรคเพราะนั้นต้องผ่านเรื่องนี้ซะก่อนนะครับก็เพิ่มเติมชื่อพร้อมทั้ง3รายชื่อหรือยังคะพร้อมครับพร้อมครับพร้อมแล้วครับที่หัวหน้าบอกว่าเตรียมความพร้อมไว้ก่อนหน้านี้แล้วแปลว่ากรรมการบริหารพรรคประชุมมาแล้วใช่มั้ยครับก่อนหน้านี้ยังครับยังไม่ได้ประชุมก็ดูวันยุบสภาวันที่15นะครับที่คาดการไว้ซึ่งเราก็ยังจะมีการเตรียมการอาจจะเป็นก่อนวันที่15นะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมทั้งหมดซึ่งเราสามารถทำได้ตามข้อกฎหมายนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็ไปดูระยะเวลาที่เหมาะสมจนถึงวันนี้วันยุบสภากับวันเลือกตั้งดูเหมือนจะค่อนข้างชัดเจนแต่เราเป็นห่วงไหมคะว่ามันมีอุปสรรคหรือจะมีขวากน้ำอะไรที่ทำให้มันไม่ถึงวันเลือกตั้งในครั้งนั้นไม่ถึงวันเลือกตั้งหรอตอนนี้ที่จะห่วงก็ห่วงเรื่องการนับคะแนนนะคะที่ว่าถ้าเลือกตั้งแล้วจะนับคะแนนแบบไหนก็อยากทำให้โปร่งใสที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยขอยิ่งคิดว่ามันเป็นความต้องการของประชาชนที่ว่าเมื่อเขาออกมาใช้สิทธิ์แล้วอ่ะเราจะทำให้มันโปร่งใสได้ขนาดไหนอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลปัจจุบันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกันค่ะเมื่อวานนี้กกต.ก็ออกมาชี้แจงเรื่องกรณีการนับคะแนนเหมือนกันนี่คือว่าการชี้แจงของกกต.นี่พอจะรับฟังได้ไหมคะคือคำชี้แจงของกกต.เนี่ยตามที่เราเรียกร้องไปให้มีการรายงานผลคะแนนแบบเร่งด่วนแบบเรียลไทม์นะครับเขาก็บอกว่ามันทำไม่ได้นะครับมันทำไม่ได้แล้วก็จะประกาศผลใน4 ทุ่มซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นข้อห่วงใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีกระบวนการนั้นเนี่ยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันดูต้องเฝ้าดูทุกจุดครับและกกต.ก็ต้องพร้อมที่จะเปิดเผยด้วยเฉพาะโดยเฉพาะจุดการรวมคะแนนตั้งแต่จุดเริ่มแรกนะครับจากหน่วยเลือกตั้งไปสู่ที่เขาเรียกอนุเขตก็คือตัวอำเภอหรือเขตพื้นที่หลังจากเขาจะไปรวมกันจังหวัดเนี่ยตรงเนี้ยจุดที่เขาเอาไปรวมคะแนนตรงอำเภอเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยเพราะว่านับคะแนนเข้าไปในเครื่องระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมันก็จะรายงานผลประมวลผลเข้าไปศูนย์กลางจังหวัดแล้วรายงานเข้าศูนย์กลางนั้นเราเองเนี่ยต้องเรียกร้องให้เขามีการเปิดเผยที่โปร่งใสตรวจสอบได้ตรงนี้ก็จะลดทอนข้อครหาไปได้แล้วปล่อยให้ทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการรายงานตัวโดยไม่ใช่องค์กรของกกต.เนี่ยกกต.ต้องเอื้ออำนวยนะครับที่จะให้ข้อมูลเรื่องต่างแม้ทั้งตัวคะแนนใบคะแนนที่ปิดไว้นะครับต้องปิดให้เด่นชัดประสบการณ์ที่เราเจอเมื่อปี62คือปิดแค่ชั่วโมงเดียวดึงออกเลยดึงออกเลยนะครับไม่ให้รู้อันนี้สิ่งพวกนี้ถ้าเปิดเผยได้ตรวจสอบได้มันก็ลดทอนในสิ่งที่เรากังวลได้ทำแล้วทำแล้วทำอยู่ทำต่อ
คุณโอ๊คทำไมทำไมวะคือเขิมดีค่ะคือเขิมดีทำไมครับไม่ได้เขาตอบไหมอิงว่าก็คือเขิมดีค่ะเฮ้ยก็ค่ะก็ชายชาติทหารคือเขิมต่อไปตอบไปได้เลยงงก็คือเขิมดีคือเขิมดีค่ะพี่โอ๊คผมทำอะไรวะคิดไม่ออกเลยอะมาโต้แข่งเขาคิดทันอะคิดทันคุณเอกนี่ไงของเราอยู่นี่นี่นโยบายของเราต้องคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนอยู่แล้วค่ะนี่คิดใหญ่บอกว่าต้องคิดใหญ่นะเพราะว่าปัญหาที่หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากไม่คิดใหญ่แก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนค่ะเราถึงต้องคิดใหญ่ครับถึงเมื่อกี้เคยพูดไปที่เวทีที่แล้วว่าเราคิดใหญ่ตั้งแต่แท้ไทยตอน30บาทไม่มีใครเชื่อทำไม่ได้หรอก30บาทรักษาทุกโรคมาแอตแทกแล้วว่า30บาทตายทุกโรคทุกวันนี้ประชาชนยังได้ประโยชน์อยู่เลยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำงานน่ะเพื่อที่จะคิดใหญ่เอานโยบายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตประชาชนได้จริงๆนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจค่ะแต่ของท่านนายกก็เพิ่มเติมดีค่ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไหนบอกไม่ลงพื้นที่ยังไงตอนแรกไม่ได้เจอค่ะมีคนมาโอ้กลับมาลงพื้นที่เป็นครั้งแรกคนมาจากเดือนไหนเหรอวันนี้มีเรื่องนายกหญิงใครเอ่ย